สบายดีนักเรียนชั้นม .4 มุทุกคนเนาะมื้อนี้มาพบกับเจ้าบ่สอนเชิงว่ามื้อนี้เนาะอาจารย์จ้ามาสอนวิชาฟิสิกส์เด้อพวกเราเด้อบทที่9เนาะบ่เด้อทุกเมดิคของกระแสไฟฟ้าเนาะแต่ก่อนจะไปสู่วิทยาใหม่เนาะก่อนอื่นอาจารย์ก็ต้องขอหยอกยอซุ่มเซ่อเนาะสําหรับนักเรียนที่ว่าดูมันหาวหาญตั้งใจกวดความเฮียนตั้งใจเฮียนหนังสือตั้งใจแกะบทฝึกหัดเนี่ยเนาะที่ว่าส่งให้อาจารย์กดก็เห็นว่าได้หลายคนก็มีความตั้งใจดีเด้ออาจารย์ขอซุ่มเซ่อเนาะและอีกเทอมหนึ่งนอกจากกับต่อขออนุญาตน้ำพอกลานซึ่งว่ามือนี้บริษัทพาร์ตปางเนาะเนื่องจากว่าอาจารย์อคิจุบันของอาจารย์เนาะอยู่ในห้องส่วนตัวบ่มีไผเด้ออยู่คนเดียวก็ได้บริษัทพาร์ตปางเนาะเพราะว่าอยากให้พวกด้านได้ยินเสียงของอาจารย์ได้อย่างชัดเจนเนาะแต่ก่อนจะไปสู่บทเรียนใหม่เนาะเขาก็มาทวนขึ้นบทเรียนเก่าน้ำกันก่อนเนาะซึ่งว่าคำถามที่อาจารย์ยกขึ้นมาทวนขึ้นก็คือข้อที่หนึ่งเนาะคุณลักษณะของเมเด็กมีอย่างแน่เนาะสำหรับคุณลักษณะของเมเด็กเนาะจะมีน้ำกันอยู่สองคุณลักษณะเนาะโดยการก็คือ1แมนสามารถดึงดูดเด็กอื่นมาติดได้เนาะ2เนี่ยแมนมี2ขั้วก็คือขั้วเนื้อและขั้วตายเนาะอันนี้แมนลักษณะของแม่เด็กเด้อต่อไปเนาะข้อที่2เนี่ยแมนแม่เด็กชั่วคราวและแม่เด็กถาวรต่างกันเท่าไหร่สำหรับแม่เด็กชั่วคราวเนาะแมนมันจะกลายสภาพเป็นแม่เด็กได้เพียงบางครั้งบางคราวเนาะเป็นได้บ่ยาวนานเกิดมาแม่เด็กชั่วคราวเด้อส่วนเมเด็กทาบอเนาะมันจะกลายสภาพเป็นเมเด็กได้ตลอดหรือว่าอีกอย่างหนึ่งว่ามันจะรักษาความเป็นเมเด็กของมันได้ตลอดเด้ออันนี้เอิ้นว่าเมเด็กทาบอเนาะพวกนั้นเนาะมันจะแตกต่างกันบัดนี้เข้าไปเข้าสู่บทเรียนนํากันเนาะซึ่งว่าข้อที่หนึ่งเนาะแมนเขาว่าเลือกทุ่งเมเด็กของไฟฟ้าที่ว่าเป็นสินสื่อเนาะผลเหตุการณ์ทดลองเนาะผลเหตุการณ์ทดลองก็คือมีสายไฟเนาะสายไฟเดี๋ยวเพื่อนเห็นเอาเมเด็กไปวางไว้ข้างขางเด้อเมเด็กไปวางไว้ข้างขางเนาะเอาเมเด็กไปวางไว้ข้างขางแล้วสังเกตเห็นเข็มทิศเนาะเข็มทิศที่วางอยู่ข้างขางเนาะเนาะตอนว่ากระแสไฟฟ้าแลนผ่านสายไฟสายนี่เนาะแลนลูกไปดุมนี่เด้อมีชิดดุมดุมเนาะสังเกตเห็นว่าเข็มทิศที่มีการเน่งตีเนาะมีการเน่งตีเด้อแล้วบัดนี้เพิ่นเฮ็ดกรณีขอใครนี่เนาะแมนกรณีเพิ่นบ่ให้กระแสไฟฟ้าแล่นผ่านเอาเข็มทิศมาวางไว้คือเก่าสังเกตเห็นว่าเข็มทิศสีตามทิศเนาะทิศเหนือบอกทิศเหนือทิศใต้บอกทิศเหนือทิศใต้แล้วก็แล้วบ่มีการเน่งติ่งอีหยังเด้อบัดนี้กรณีที่สามเนี่ยเพิ่นเอาปล่อยกระแสไฟฟ้าให้มีทิศขึ้นเทิกเนาะแล้วเข็มทิศมาวางใส่อีกเนาะแล้วสังเกตเห็นว่าเข็มทิศมีทิศเปลี่ยนแปลงอีกเนาะดังนั้นเนาะเพิ่นจึงสรุปได้ว่านอกจากสามปรากฏการณ์ตัวนี้เพิ่นจึงสรุปได้ว่าเมื่อกระแสไฟฟ้าแล่นผ่านสายนำไฟฟ้าที่เป็นสินสื่อเนาะเหตุให้เกิดธงเมเด็กอ้อมหอบคล้องสายไฟนี่เนาะเหตุให้เกิดมีธงเมเด็กเด้อเพราะฉะนั้นเขาจึงเกิดว่าสายไฟที่ว่าเป็นสินสื่อเนาะสามารถเหตุให้เกิดมีธงเมเด็กหรือบอกง่ายๆว่าสายไฟตัวนั้นก็สามารถกลายเป็นเมเด็กได้คือกันเนาะสำหรับภูมิสามภูมินี้ก็ขอนี่เป็นเหตุแต้มเด้อมันจะไปเบิ่งข้อที่สองเนาะสำหรับข้อที่สองเมนเส้นความแห้งเมเด็กของทงเมเด็กของกระแสไฟฟ้าที่เป็นสินสื่อบัดนี้มาบอกเส้นความแห้งเนาะซึ่งว่าเส้นความแห้งเมเด็กของทงเมเด็กของกระแสไฟฟ้าที่เป็นสินสื่อเนาะหรือว่าของสายไฟที่ว่าเป็นสินสื่อนี่เนาะแมนจะเป็นวงวุ่นเด้อจะเป็นวงวุ่นมีจุดใจกลางนี่นะเป็นสายไฟเนาะสายไฟเนี่ยเกิดมาจุดใจกลางของวงวุ่นเนาะแล้วก็มีทิศเนาะเป็นวงวุ่นที่ว่ามีทิศตักษากับสายไฟเด้อสินความแห้งที่เกิดขึ้นค่ะเนาะมีทิศตักษากับสายไฟแล้วก็มีทิศของสินความแห้งนี่เนาะทิศของสินความแห้งเมนขึ้นกับทิศของกระแสไฟฟ้าด้วยพวกนั้นเนาะมันขึ้นกับทิศของกระแสไฟฟ้าเนาะสำหรับการกําหนดทิศนี่เนาะเมนเพิ่นนําสายอยู่สองหลักการด้วยกันเนาะก็คือหลักการเอามือนี่นะมากำสายไฟนี่เกิดมาหลักการมือขวาเนาะอันบุกทับบุกก่อนนี่เนาะเป็นหลักการมือขวาเอามือนี่นะมากำสายไฟเนาะซึ่งว่านิ้วโป้นี่เด้อนิ้วโป้นี่เป็นทิศของไอเนาะนิ้วโป้นี่เป็นทิศของไอส่วนหะอาซีนิ้วที่เหลือนี่เนาะเป็นทิศของบีจื้อเด้อจื้อเด้อถ้าว่าไอ้มีทิศขึ้นเทิกเนาะนิ้วโป้เขาก็กำสายไฟเดี๋ยวเอานิ้วโป้4ขึ้นเทิกเนาะแล้วทิศของบีก็จะไปตามซีนิ้วนี่เนาะทิศของบีหรือว่าทิศของธงไฟฟ้าเนี่ยเนาะหรือว่าธงเมเด็กหรือว่าทิศของธงเมเด็กเนาะก็จะออกสายไฟเป็นหุบวงหมดเนาะลูกศรของบีนี่เนาะก็จะเป็นไปตาม
สี่นิ้วเนาะที่ว่าสี่ปลายนี้เนาะอันนี้แม่นลักการมือขวาเนาะส่วนว่าลักการตะปูเกี้ยวเนาะลักการตะปูเกี้ยวแม่นป้ายของตะปูนี่เนาะแม่นทิศของไอถ้าว่ามีทิศตรงดุมเนาะเพิ่นจะหันตะปูลงดุมเนาะหันตะปูลงดุมแล้ววันนี้เกี้ยวของตะปูก็จะเป็นจังซี่แสดงว่าทิศของบีกะมันก็จะปีนไปจะคว้าหาสายเนาะออกสายไฟคือกันเนาะซึ่งว่ามีสายไฟเป็นจุดใจกลางเนาะและมุ่งมุ่นที่ออกต่อต่างสาขาสายไฟเดี๋ยวบอกหลายเด้อสำหรับข้อสองกระจุบไปแล้วเนาะวันนี้ไปเบิ้งข้อที่สามข้อที่สามไม่เบาเดี๋ยวทงไม่ได้คล้องกับสายไฟฟ้าที่เดินผ่านสายนำไฟฟ้าที่ว่าเป็นหูวงมุ่นเนาะสายนำไฟฟ้าที่ว่าเป็นหูวงมุ่นตัวอย่างว่าอันนี้เป็นสายไฟเด้อเขาเกี่ยวมันเป็นวงมุ่นเนาะเขาเกี่ยวมันเป็นวงมุ่นเนาะหรือว่าแบบนี้เนาะเกี่ยวมันเป็นวงมุ่นเนาะเขาวิธีกําหนดธงเมเรคของสายนําที่เป็นวงมุ่นนี่เนาะแมนเพิ่นน้ําใสสองหลักการก็คือกันน้ําใสทางหลักการตะปูเกี่ยวครับหลักการมือขวาแมนใส่ในทั้งสองอันใส่อันเดียวกันครับตัวสินซื้อในเนาะวิธีกําหนดทิศเด้อสําหรับทิศของธงเมเรคของสายนําไฟฟ้าที่ว่าเป็นหูวงมุ่นเนาะจะมีลักษณะคล้ายคือกับธงเมเรคของธงเมเรคที่ว่าเป็นแผ่นบางหูวงแหวนเด้อพวกร้านเด้อเป็นแผ่นบางหูวงแหวนเนาะและวิธีการแตะนี่ก็คือกันเนาะคือกันกับข้อที่สองที่ผ่านมาเนาะจะมีสายไฟจะเกิดมีวงแหวนนี่นะสองวงเนาะอ้อมห่ออยู่เบื้องนี้ก็เบื้องนี้เนาะแล้วเนาะวงแหวนนี่นะเนาะด้วยว่าทิศของธงเมเรคนี่เนาะแมนมีทิศตักษากับสายไฟคือเก่าเด้อมีทิศตักษากับสายไฟคือเก่าเนาะและมีสายไฟเป็นจุดใจกลางเนาะบอลที่มันเกิดเนาะวิธีกําหนดทิศเนาะเข้ากาใส่ลักการมือขวาเอามือกําก็ได้เนาะเอามือกําในการกําหนดทิศของบีเนาะกําเบื้องนี้ก็มีทิศขึ้นเทิกเนาะเบื้องนี้ก็มีทิศลงดุมเนาะกับแมนว่าเขาก็นําใส่หลักการตัวนั้นกําหนดเนาะบานี้มาเบิงตัวนี้เนาะตัวเป็นวงมุ่นนี่เนาะอันนี้เป็นทิศของไอไปทางนี้นี่เด้ออาจารย์แต้มอยู่นี่อันนี้เป็นซ้ายไฟเด้อตัวซีเท่านี่เป็นซ้ายไฟเด้ออันนี้เป็นทิศของไอเนาะไปทางนี้เนาะเขาจะได้บีนี่เคลื่อนที่เป็นวงออกเนาะเคลื่อนที่เป็นวงออกมันปกติมันจะออกมาทางหน้านี่เด้อเนาะแต่ว่าเขาโบแตะเพราะว่าเขาอยากให้พวกร้านเห็นทิศของบีเนาะเห็นทิศของบีให้พวกร้านเข้าใจว่าลูกศรเนี่ยมันจะเกี่ยวไปยังสีเนาะถ้าลูกศรเกี่ยวไปยังสีเขาจึงกําหนดเป็นทิศธงเมเรคเบื้องนี้เป็นทิศเหนือเบื้องนี้เป็นทิศใต้ของธงเมเรคเพราะว่าเส้นความแห่งเมเรคจะเคลื่อนที่ออกจากขั้วยังขั้วเหนือไปหาขั้วใต้เนาะมันจะออกไปจากขั้วเหนือไปหาขั้วใต้เพื่อก็ได้กําหนดทิศของธงเมเรคเป็นอันนี้เบื้องที่มันออกนี่เนาะเป็นขั้วเนื้อเบื้องที่มันขาวนี่เป็นขั้วใต้เดี๋ยวบอกกันเด้อวิธีกําหนดเนาะมันไปเบิ้งข้อที่สี่เนาะสำหรับข้อที่สี่เป็นธงเมเรคที่กระแสไฟที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าที่ว่าเป็นก่อทรายเนาะที่ว่าเป็นก่อทรายเดือดอีกอย่างหนึ่งว่าเขาเอิ้นว่าโซลีนอยด์เนาะก่อทรายเขาเจออีกอย่างหนึ่งว่าโซลีนอยด์เด้อของฮันเดอร์เนาะมันจะเป็นลักษณะเป็นเกี่ยวเนาะคล้ายว่าเขาเขียนไว้เนาะคล้ายลอดโซ่เนาะเขาจึงเอิ้นว่าโซลีนอยด์เนาะวิธีกำหนดเนาะวิธีกําหนดทิศของธงเมเรคอยู่ก่อซ้ายเนาะแม่นเพิ่นน้ำใส่ลักการมือขวาแล้วก็ลักการตะปูเกี้ยวคือการกับการสอกทิศของตัวที่อันธงเมเรคที่เกิดจากก่อซ้ายจะเป็นหูวงมุ่นแล้วก็ธงเมเรคที่เกิดจากก่อซ้ายจะเป็นเส้นซื่อแม่นน้ำใส่ลักการอันเดียวกันเนาะใส่ตะปูเกี้ยวกับมือขวาเนาะบัดนี้เพิ่นไล่สายไฟเป็นโซลีนอยด์เนาะเพิ่นก็กำตามทิศของกระแสไฟฟ้าเนี่ยเนาะกำตามทิศของกระแสไฟฟ้าเนาะส่วนที่ว่าก่อทรายมีเส้นแห้งเมเรคของก่อทรายเนาะนำไฟฟ้าเนาะจะสีออกไปทางขวาเนื้อเนาะและอีกส่วนที่เหลือจะเป็นขวาใต้เนาะเอาร้านสังเกตเบิ่งลูกศรเนาะสังเกตเบิ่งลูกศรอันนี้แมนทิศของธงเมเรคเด้อที่ว่ากําหนดมาเนาะอันนี้แมนทิศของธงเมเรคที่ว่ากําหนดมาเด้อตัวเส้นสีแดงนี่เนาะเขาจะได้เบื้องทิศมันออกนี่เนาะแมนขวาเนื้อของธงเมเรคเด้อและมัน
และมันจะเคลื่อนที่เข้าไปหาหัวไตเนาะเคลื่อนที่บอกง่ายๆว่ามันจะเกี่ยวนี่แหละเนาะนี่เขาแตะให้เบิ่งนี่มันจะเกี่ยวจังสิเด้อมึงเมาดีๆเด้อเกี่ยวจังสิเนาะหมายความว่ามันจะออกเบื้องนี้เนาะแต่มาเข้าเบื้องขั้วไตนี้เด้อมันจะออกเบื้องขั้วเนื้อแล้วเข้าเบื้องขั้วไตเนาะอันนี้เขาจะเกิดว่าทิศของธงเมเด็กเนาะเพิ่นก็ได้กําหนดส่วนของก่อทรายนี่เนาะส่วนเมเด็กของก่อทรายนี่ว่าเบื้องนี้เป็นส่วนเนื้อเบื้องนี้เป็นส่วนไตเด้อพวกนั้นเด้อเนาะอันนี้แม่รับวิธีเพิ่นใส่ละการตะปูเกี่ยวเนาะอันนี้แม่เพิ่นใส่ตะปูเกี่ยวอันนี้เพิ่นใส่มือกำเนาะพวกนั้นเนาะอันนี้เป็นเบิ่งสำหรับบทเรียนบทนี้เนาะกับแม่จบเพียงเท่านี้เด้อแต่ว่าสิ่งที่ว่าพวกร้านควรจื้อเนาะก็คือ1แม่นธงเมเด็กของกระแสของสายนำไฟฟ้าที่ว่าเป็นสินซื้อเนาะ2แม่นธงเมเด็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าแดนผ่านสายนำไฟฟ้าที่ว่าเป็นหุ้มมดเนาะ3แม่นธงเมเด็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าแดนผ่านเกาะทรายเด้อพวกร้านเด้อให้พวกร้านเบิ่งขึ้นเนาะให้มันเข้าใจเนาะวิธีกําหนดทิศของธงเมเด็กเด้อพวกร้านเด้อเนาะวิธีเบิ่งบีเนาะเบิ่งบีดอกไม้ขวาเนื้อและก็ขวาไตหันให้พวกร้านเบิ่งดีๆเนาะให้มันได้และพวกร้านจึงจะเก็บฝึกหัดได้เด้อเนาะและสําหรับเบียกบ้านเนาะก็แม่นให้พวกร้านจดบทเทียนเด้อให้จดบทเทียนจดมาเบิดเนาะสําหรับครูที่ว่าอาจารย์ให้แต้มเนาะอาจารย์ก็เขียนใช่นะแล้วว่าตัวใดให้แต้มแน่เด้อพวกร้านเด้อและท้ายสุดนี้เนาะพวกร้านอยู่เพื่อนอยู่ซ่านเฮ็ดเวียกสวนพอซอยแม่เนาะให้รู้มันหาวหันตั้งใจของความเฮียนตั้งใจเฮียนหนังสือเด้อพวกร้านเด้อแล้วพบกันกับอาจารย์อีกเนาะอยู่ในคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย